เราเป็นตัวเองได้อย่างไม่เต็มที่รู้สึกเหนื่อยแล้วก็ไม่มีความสุขแบบร้องไห้ทั้งที่แบบรู้สึกว่าเอ๊ะมันก็ไปได้ดีนี่นาอะไรเงี้ยจริงๆรู้สึกลึกๆว่าเราเป็นตัวเองได้อย่างไม่เต็มที่ขนาดนั้นเพราะอะไรก็ไม่รู้มันไม่ได้เป็นตัวเองแล้วมันไม่ได้มีความสุขแท้จริงบางครั้งรู้สึกว่าเออเราทำเพื่อพลีสคนอื่นหรือเปล่าวิ่งตามทุกอย่างวิ่งตามความสุขความสำเร็จซึ่งเรายังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเราต้องการพวกนั้นไหมอาจจะเป็นแบบอาชีพการงานหรือเงินที่ทุกคนเขา define ว่านี่คือสำเร็จอย่างเงี้ยแต่ว่ารู้สึกเหนื่อยแล้วก็ไม่มีความสุขแบบร้องไห้ทั้งที่แบบรู้สึกว่าเอ๊ะมันก็ไปได้ดีนี่นาอะไรเงี้ยแต่ทำไมข้างในเรายังแบบไม่มีความสุขโดนทุกหมัดอันดับหนึ่งรู้สึกว่าโอ้เราไม่ได้เผชิญสิ่งนี้โดยลำพังแล้วก็รู้ว่าทุกคนมีปัญหาของตัวเองเนาะมันไม่ใช่เราอะแล้วก็บางครั้งแบบปัญหามันเกิดขึ้นจากจุดเล็กมากทั้งที่คนที่เขาทำให้เรารู้สึกอย่างนั้นเขาไม่ได้ตั้งใจหรอกเขาก็ไม่รู้หรอกอะไรเงี้ยแต่ว่าสำหรับเราที่เผชิญมาเป็นคนโดนกระทำก็ใหญ่รู้สึกว่ามันใหญ่มากๆอยู่แล้วแล้วก็ยิ่งเป็นเด็กด้วยเนาะแล้วมันก็อาจจะฟอร์มเรามาในซัมเบย์แล้วก็วันนี้ได้กลับมาย้อนนั่งคิดปลดล็อกแก้ปมคลายปมเบาๆก็รู้สึกแบบเออมันก็แค่นี้เองก็สบายใจสบายตัวขึ้นเยอะมากเลยค่ะอยากจะชวนมาให้ได้มาเปิดใจมาลองเรียนมากๆเลยเพราะว่าทุกคนมีปัญหาของตัวเองอะมอดว่ามีปมอะไรที่อยู่ในใจแหละถ้าได้รู้ตัวเองรักตัวเองมากยิ่งขึ้นมันดีมากๆเลยค่ะ